สวัสดีครับเช้าๆก็พามาชมบรรยากาศดีๆนะที่สวนสองเทพอันนี้ก็เป็นการตกแต่งสวนของเราแบบง่ายๆสไตล์ธรรมชาติธรรมชาตินะก็เอาเศรษฐีเดือนนอกนะก็ใส่กระถางมาผูกเกาะไว้ในเนี่ยบนกิ่งไม้นะให้ดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขียวๆสวยๆแล้วก็ผูกเกาะด้วยกล้วยไม้เหมือนกันไหว้พระเรานี่แหละนะก็ทำให้บรรยากาศมันสดชื่นขึ้นมาอีกนะดูเป็นธรรมชาติสวยๆแล้วก็ปลูกง่ายๆนะไม่ได้ทำอะไรเทวดาช่วยลดอีกนั่นแหละนะก็ใส่เห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรมันยุ่งยากเลยให้ธรรมชาติมันช่วยดูแลกันพอปุ๋ยจากน้ำฝนเนี่ยก็มีส่วนผสมของพวกธาตุไนโตรเจนอยู่แล้วธรรมชาติก็ให้ปุ๋ยด้วยงามไหมครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหใบสวยเลยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงเริ่มแตกดอกมีช่อดอกออกมาเนี่ยคือช่อดอกที่ออกมาก็ถ้ามันไม่เป็นดอกมันก็จะเป็นหน่อใหม่นะเนี่ยเราก็เอาไปหน่อใหม่นี่เล็กๆเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยใส่กระถางสวยๆได้นะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของพวกพืชตระกูลเศรษฐีเรือนนอกก็แต่ละกอก็แตกดอกออกมาแล้วนะช่อดอกทำให้โดนน้ำฝนไม่มันแล้งมันก็จะออกเป็นดอกนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนน้ำฝนก็จะเปลี่ยนจากช่อดอกกลายเป็นต้นอ่อนต้นกล้าใหม่นี่แหละครับก็เป็นการตกแต่งประดับแบบง่ายๆแบบธรรมชาติธรรมชาตินะก็เก็บมาฝากกันนะจากช่องกิตนัยสารพีนะที่เราทำที่สวนสองเทพเนี่ยทำเองกันนะทำง่ายๆใครจะเรียนแบบหรืออยากจะทำลองดูก็จัดการได้เลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนี่แหละครับนะจะพาท่านเดินเข้าสู่สายเส้นทางสายธรรมชาตินะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ